ค่ะมื้อนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันที่1พฤษภาคมพ.ศ. 67เนาะจ้ะฉันก็สิมาเสริมสวยเด้อค่ะมื้อนี้พี่น้องร้านอ้อยใจซาลอนเนาะค่ะเนาะร้านประจําค่ะแต่เป็นลูกค้าประจําเพิ่นเนาะค่ะเนาะราคาก็ย่อมเยาพี่มือกันเสริมสวยเพิ่นก็สวยเด้อค่ะพี่น้องมาดูมาชมกันเด้อค่ะว่าสภาพเป็นจังซี่เนาะค่ะเนาะออกมาสวยบ่เนาะค่ะเนาะแต่ของร้านเพิ่นก็เป็นกันเองเนาะค่ะเนาะใจดีเนาะค่ะแล้วก็ราคาเพิ่นก็ย่อมเยาเด้อค่ะราคาหลักร้อยเนาะค่ะเนาะสวยได้ในราคาหลักร้อยเนาะค่ะเนาะเฮามีเงินเฮาก็สวยได้เนาะค่ะมาดูมาชมกันเด้อค่ะว่าสิออกมาจังได๋เนาะค่ะเนาะนี่ฉันก็สภาพดีแล้วค่ะค่ะมีทำผมแฟชั่นทำผมผู้หญิงผมผู้ชายทำสียืดผมสระใดตัดแฟชั่นทุกอย่างผมทรงผมเกาหลีแล้วก็ยังมีนวดนวดแก้เส้นนวดสะบักจมไหล่จมขาพลิกขาเพลงขาโก่งหลังงงหรือว่าเก็บไมเกรนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็สามารถที่จะทำได้นะค่ะพี่เดี๋ยวเราเปิดทำทุกเวลาไม่มีวันหยุดเดี๋ยวเราไปดูห้องนวดกันดีกว่านะคะพี่ห้องนวดกันดีกว่าเริ่มต้นที่200บาทค่ะแต่นี้ลูกค้าก็จะเจ็บปวดหลังปวดเอวแล้วก็เล้าลงขาจะชาก็แก้อาการก็ไม่เยอะอาการไม่เยอะก็วันเดียวก็โอเคแล้วถ้าอาการหนักเป็นเวลาเป็นเดือนหลายปีก็ประมาณสัก2วันใส่น้ำมันก็300บาทจ้ะอาการพวกสะบักจมไหล่จมขาพลิกขาเพลงกระดูกทับเส้นทับกระดูกยกขาไม่ขึ้นขาไม่มีแรงเนี่ยเป็นตะคริวขายขนมจ้ะร้านนี้เต้นก็มาเฮ็ดประจําเด้อค่ะพี่น้องตั้งแต่มาอยู่สะเดาก็มาทําสวยกับเพิ่นนี่ล่ะค่ะประจําร้านอ้อยซาลอนเนาะค่ะพี่มือกันเสริมสวยเพิ่นก็20ปีเลยเด้อค่ะพี่น้องดูมาชมกันเด้อค่ะว่าราคาหลักร้อยเนาะค่ะเนาะเต้นสวยออกมาสวยสําใดเนาะค่ะแต่ยานี่กี่เม็ดนี่ยานั้นมันก็200กินเนี่ยกินเวลาท้องว่างก่อนเช้าก็ได้ก่อนนอนก็ได้แต่กินตอนเช้าก็โอเคตื่นมาถึงกินเลยกินสีเหลือง2เม็ดยาสีขาว2เม็ดกดไหลย้อนก็มีด้วยค่ะยาหนวดยายังก็มีด้วยค่ะในร้านตอนนี้จะอยู่ร้านอ้อยทำหลอดท้องด้วยค่ะพี่เขาทำให้ดีดีด้วยกันดีจริงๆค่ะโอ้ผมมียาที่เป็นแบบนี้อันนี้พี่รับต่อที่ท้องด้วยค่ะพี่ท่านเฮ็ดดีดีมากค่ะเนี่ยพี่เขาทำดีจริงๆI'm gonna go to the hospital.
ในราคาย่อมเยาว์นะคะนี่ค่ะพี่ดอกนี่เป็นเราดีความเป็นเต้นกับตรงเพราะขอบคุณพี่ย่อยด้วยค่ะคุณอะไรค่ะพี่ย่อยค่ะไม่อยากมาทำสวยก็มาเด้อค่ะพี่ย่อยคุณเฮ็ดดีนี่ค่ะเฮ็ดสวยเนาะค่ะน้องนั่นเบิ่งในค่ะพี่น้องสวยค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเยาว์เนาะค่ะน้อง